ดิฉันอาจารย์กนกวรรณ ปราศิลาอาจารย์ประจำสาขาวิชาคากรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำหรับวันนี้นะคะเข้าสู่บทเรียนบทที่3การจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุสำหรับรายวิชานี้นะคะเพื่อให้สามารถจัดสำรับอาหารได้อย่างสวยงามและน่ารับประทานค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่จะมาเรียนกันคือศิลปะการตกแต่งอาหารรูปแบบการจัดตกแต่งอาหารประเภทต่างๆค่ะศิลปะการตกแต่งอาหารอาหารเป็นหนึ่งปัจจัย4ที่สำคัญของมนุษย์อาหารนอกเหนือจากสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายของมนุษย์แล้วอาหารยังสนองความต้องการทั้งด้านจิตใจและสังคมวัฒนธรรมดังนั้นในการบริโภคอาหารผู้จัดอาหารจึงต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์การตกแต่งอาหารเพื่อให้อาหารเป็นเครื่องจันโลงใจในขณะเดียวกันศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งอาหารข้าวอาหารหวานมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของชนิดอาหารศิลปะการตกแต่งอาหารอาหารจึงมีความแตกต่างเพื่อให้เหมาะสมกับอาหารประเภทนั้นๆการใช้หลักการตกแต่งโดยการเลือกใช้สีความสมดุลการเน้นจังหวะการย้ำความเป็นเอกภาพความกลมกลืนขนาดและสัดส่วนนะคะเพื่อให้จานอาหารน่ารับประทานและดึงดูดน่าสนใจมากขึ้นค่ะรูปแบบการตกแต่งอาหารประเภทต่างๆนะคะหลักศิลปะการจัดตกแต่งอาหารเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนออาหารให้อาหารแต่ละจานมีความโดดเด่นและยกระดับการบริการอาหารให้มีความน่าสนใจสามารถสร้างความสวยงามให้จานอาหารนั้นอีกด้วยค่ะปัจจุบันการตกแต่งอาหารจะนิยมใช้ผักและผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบในจานอาหารมาตกแต่งบนหัวจานและสามารถรับประทานร่วมกับอาหารจานหลักได้เลยเช่นการใช้แตงกวานะคะตกแต่งบนหัวจานหรือการใช้แตงกวาห่อหุ้มอาหารชนิดนั้นการใช้มะเขือเทศพันลูกเล็กตกแต่งบนหัวจานหรือการทำดอกกุหลาบจับเปลือกมะเขือเทศวางในจานเพื่อให้สร้างสีสันในจานอาหารรวมทั้งการหั่นชิ้นผลไม้ให้ขนาดพอคำหรือการแกะสลักผลไม้ให้เป็นรูปแบบต่างๆตามจินตนาการของผู้จัดจานอาหารได้ค่ะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลไม้ชิ้นนั้นอีกด้วยของตกแต่งที่ใช้มักจะเป็นส่วนผสมธรรมดาที่มีสีสันสวยงามอยู่แล้วการจัดตกแต่งอาหารมีหลากหลายวิธีนะคะเพื่อสร้างให้จานอาหารหลักหรืออาหารหวานนั้นๆมีความสวยงามรูปแบบการจัดตกแต่งอาหารประเภทต่างๆมีดังนี้นะคะ 1. ตกแต่งด้วยผลไม้โดยการหั่นและการเคลือบด้วยน้ำตาลค่ะ 2. ตกแต่งด้วยผักดอกไม้และสมุนไพรเช่นการทำดอกไม้จากแครอทหรือแตงกวานอกจากนี้สามารถทำดอกกุหลาบจากมะเขือเทศการใช้สมุนไพรช่อเล็กๆเช่นพาสลีย์สะระแหน่ข้อที่3นะคะตกแต่งด้วยส่วนผสมหลักของอาหารหวานอาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลการใช้พิมพ์เป็นต้นค่ะการเลือกสีสำหรับอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเนื่องจากสีเป็นตัวช่วยที่กระตุ้นความต้องการหรือความอยากรับประทานอาหารนอกเหนือจากรสชาติที่อร่อยแล้วอันดับแรกที่มนุษย์เราเลือกรับประทานอาหารสำหรับรับประทานอาหารคือสีสันของอาหารนั้นๆมีความน่าสนใจน่าดึงดูดและชวนหลงใหลในอาหารก่อนที่จะได้ริมรสชาติค่ะสีที่เหมาะสมกับอาหารที่ทำให้อาหารนั้นโดดเด่นอันดับแรกคืออาหารโทนสีแดงนะคะรองลงมาสีส้มสีเหลืองสีเขียวและสีขาวค่ะโทนสีที่โดดเด่นรองลงมาคือสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีดำและสีเทาค่ะแต่หากเป็นอาหารหวานแล้วสีที่ทำให้อาหารจานหวานนั้นโดดเด่นนะคะ
คือสีชมพูสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวและสีฟ้าตามลำดับค่ะ